ขอเสียงปรบมือสวัสดีครับเคยหรือไม่โปร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 แต่เดี๋ยวรีบเลยร้อนหลังใช่ไหมมาวันนี้ครับพิเศษมากครับมาเป็นคู่เลยเป็นคู่รักพระเอกนางเอกด้วยแต่บอกไว้ก่อนคนเนี่ยเวลานึกถึงพระเอกนางเอกภาพในหัวก็จะแบบเรียบร้อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่คู่นี้ขอบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมของวงการบันเทิงไทยทำไมเขาเป็นคู่พระเอกนางเอกที่จี๊ดจ๊าดแฟนตาซีมากดูแล้วขำบันเทิงสนุกสนานแน่นอนเทปนี้เคยไปได้ข้อมูลมาเขาเป็นคนที่ชอบเต้นชอบร้องเพลงเวลาเขาไปถ่ายละครรายการเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้เต้นเขาก็จะแอบเต้นวันนี้เราให้เขาได้เต้นอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวเต้นเข้ามาเลยครับผมขอยินดีต้อนรับพี่ซีพี่เอมี่ครับผมต้อนรับ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 สวัสดีครับพี่ตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่มากกว่าอยากร่วมงานด้วยมานานแล้วนั่นแน่อยากมาอยู่ด้วยมากเคยมีคู่รักมารายการนี้ยังครับพี่จะมีนายฮารุครับใกล้กับฮารุครับใช่เขาไม่ยังคบกันอยู่ไม่ในรายการนั้นก็ไม่ปกติเขาจะมาส่งลูกเพราะว่าโรงเรียนลูกเขาอยู่ในหมู่บ้านเรานะเออใช่ปกติเขาจะมาด้วยกันก็หลังจากรายการนี้ก็ลูกเป็นคนขับเองแล้วลูกก็ส่งตัวเองมาเรียนโรงเรียนเองแล้วแม่ก็ทะเลาะกันเดี๋ยวยังเด็กอยู่เลยของผมรายการเป็นรายการทอล์คครับผมแต่ว่าผมจะมีแบบกิมมิกครับผมก็คือผมถามรายการ ผมถามคำถามครับผม ผมถามไปปุ๊บถ้าเคยในคำถามนั้นแต่ก็จะมีเคยผิวเผินเคยนิดหน่อยสารภาพครับด้วยการจิบน้ำครับผมเป็นกิมมิกครับผมแต่ครับคำถามนั้นถ้าเคยบ่อยเลยตักน้ำอาบเป็นการสารภาพครับผมไม่เคยคิดไหมว่าถ้าเกิดมาคู่กันแล้วเขาจะมีปัญหาทางบ้านกันพี่เคยคิดกันไหมคนอื่นเคยหรือเปล่าผมไม่รู้ผมก็เล่นด้วยพอบางคำถามผมก็โดนด้วยพอออนแอร์เมียก็มาดูก็โดนด้วยก็โดนเลยถ้าคนดูจะสังเกตได้เลยใบนี่ไม่เคยอยู่ที่ผมเลยผมพร้อมครับพี่ตาพี่ยัดผมบอกเลยว่าการที่ผมจะมานั่งกับภรรยาผมตรงนี้ได้แปลว่าผมอ่ะคลีนพี่จะถามอะไรพี่ดูไทม์ไลน์ดีๆนะผมคบกับเมียมาเนี่ย16 17ปีนะ18ค่ะเอาแล้วเปิดหัวก็ผิดแล้วผมแยกคำถามมาเป็น2เซตครับผมเซตแรกถามพี่ซีเซต2ถามพี่เอมี่แยกกันครับผมแต่ทุกคำถามผมก็เล่นด้วยหมดครับผมหรือถ้าพี่มีอะไรอยากถามกันเองก็ได้นะครับวันนี้จะเป็นวันพิเศษมาคำถามแรกครับผมเคยหรือไม่เคยติดเกมหนักเล่นทั้งวี่ทั้งวันไม่เลิกจนโดนแฟนด่านิดหน่อยเล่นเป็นวิธีแฟนบอกให้เลิกก็เลิกจิบครับผมแต่ถ้าเล่นทั้งวี่ทั้งวันไม่เลิกครับอาบครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฉันไม่เคยด่าฉันไม่เคยด่าเลยนี่คำถามแรกเลยนะเนี่ยติดหนักเลยพี่จนถึงขั้นแฟนด่าใช่ก็คือเมียด่าด่าตอนไหนก็คือจะเดินมาทำหน้าแบบง่วงๆไม่ไม่เดินมาทำหน้าอย่างเงี้ยรอดูหนังรอดูหนังซึ่งในใจก็จะเป็นแบบว่ารอดูหนังอยู่นะเขาไม่ได้ด่าพี่เล่นอะไรครับมือถือหรือคอมหรืออะไรอ๋อเล่นคอมยาวเลยมีห้องคอมเป็นของตัวเองกินข้าววางไว้ข้างมีคนหยิบน้ำมาให้แค่จะป้อนแล้วแหละสั่งกาแฟก็อยู่ตรงนี้เหมือนเพื่อนผมเลยไหนๆก็ไหนๆไอ้เหี้ยนี่มันเหมือนนะไหนๆอะไรกูวะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆนะครับแล้วนี่อันนี้มีอันนึงอ้าวไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะโดนด่าเฮ้ยเฮ้ยสองขันเลยเหรอจ้าเอ้ยพี่ต้าเขายังไม่ถามเลยพี่ยักษ์เขายังไม่ถามเลยกันเหนียวไปเลยพี่จะได้หยุดทีเดียวมึงจะคุยเรื่องกูโดนลงห้องเกมใช่ไหมเล่นตอนดึกเล่นเสียงดังจนตื่นเสียงดังอ่ะลงไปในโอ่งเลยปะคือเราอ่ะพอมันอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยพอดมันไม่เล่นคนเดียวเราไม่เล่นคนเดียวแล้วเวลาเราตีป้อมตีอะไรอ่ะตัดเข้าไปดิพี่เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเรากำลังเสียงดังอยู่เอ๊ะไอ้ไอ้สัตว์มึงมาไอ้เกิดสักพักข้างๆมาเราก็ไอ้เหี้ยใครพูดวะไอ้สัตว์มันจะโดนเลยอ๋อในดิสคอร์ดเหรอในหูข้างๆมันยืนตรงเนี้ยมึงคนกำลังจะกายล่างแล้วทุกคนอ่ะเมื่อกี้กำลังเดือดอ่ะมันเงียบกิ๊บเงียบหมดเลยไม่พูดอะไรเลยแต่ตรงนี้แม่งอย่างเดือดเลยนะอ่ะแล้วกับพี่อ่ะ
เป็นซีกันได้เลยเนี่ยสองคนต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกตินะพี่นะของผู้ชายยุคนี้ที่เล่นเกมก็ไม่ได้อยากออกไปไหนไปวุ่นวายไปสร้างเรื่องไปอะไรก็อยู่บ้านไงก็ผมก็เล่นปกติจะมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งชื่อไอ้แตงมันชื่อจ่าแตงมันเป็นตัวโจ๊กมันจะคุยเสมอมันเล่นเก่งแต่แม่งเล่นหวยอยู่ในตี้ผมในตี้ผมก็อยู่กันสองคนเล่นกันเป็นประจำเล่นดอทเอนะเดี๋ยวเรานี่เลยพี่เดี๋ยวพี่ซ้อนผมนะเดี๋ยวเราเล่นตัวคอมโบมาเล่นด้วยกันนะพี่ไปเดินพี่เฮ้ยโถไอ้เหี้ยมันมึงไม่ใช้ดิวะไอ้เหี้ยบอดนะพี่บอดไม่มีไอ้สัตว์เข้าไม่ได้อย่าไอ้เหี้ยไอ้เด็กแม่งมีคนกดด่านั่นกดไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เหี้ยมึงไม่รู้เหรอมึงลำบากแล้วเสียงก็เด็กไอ้เหี้ยมึงกลับไปนอนมาไปดูนะถ้าเล่น 9:00 น 10:00 นมึงต้องไปโรงเรียนแล้วกูเล่นได้ยาวไอ้เหี้ยกูรุ่นใหญ่กูท็อกซิกเพลเยอร์ตีห้าหันไปเฮ้ยไอ้เหี้ยเมียยืนเหมือนกันเล่นทั้งบ้านเลยมั้ยเนี่ยเล่นทั้งบ้านเลยมั้ยเนี่ยโอเคครับคำถามต่อไปครับถามนี้ถามพี่เอมมี่ครับเคยหรือไม่เคยเป็นสายดื่มสายตี้สายเมาใช่เปียกไม่ได้ถ้าช่วงนี้อ่ะช่วงนี้หรือแบบตลอดเลยครับโอ้ยไม่ต้องมีเป็นช่วงเป็นช่วงหรอกเขาพูดอ่ะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลงไปไม่ใช่นี่หยุดมาเดือนนึงแล้วนะอายุ41หยุดมาเดือนนึงแล้วก่อนหยุดมาเดือนนึงอ่ะกระดูกดำหมดแล้วมันตอนนี้เห็นเมียเปลี่ยนไม่ได้นะเนาะอย่าเวอร์เห็นเมียเปลี่ยนแล้วหัวผมเปลี่ยนตลอดเลยจริงหรือไม่อะไรทำไมถึงตื่นคุณเคยหรือไม่ที่บอกผัวว่าจะกลับบ้านแล้วไปปรับนาฬิกาเป็น4 ทุ่มเคยบอกจะกลับเวลานี้เขาไม่ถามอ๋องั้นผมลองถามเคยหรือไม่เคยออกไปตี้แล้วแหกเวลาบอกแฟนว่าจะกลับเวลานี้แต่แหกเกินไปหลายชั่วโมงเขายังถามไม่จบเลยนะทำไมแบบไปไหนก็แบบว่าเดี๋ยววันนี้จะกลับกี่โมงซึ่งคนเราใครจะไปรู้ใช่ป่ะเวลาใช่ครับใช่ครับกูดูเป็นคนไม่ตกได้หรอวะผมก็เป็นคนหนึ่งครับคือผมเข้าใจนะที่พี่ยัดจะล่วงเลยเวลาเราเข้าใจได้เราก็ล่วงเลยเวลาแต่ไม่ใช่คนเราอย่ามาถามดิว่ากลับกี่โมงฉันถามเธอไหมเธอจะเลิกเล่นเกมกี่โมงใครจะไปรู้ว่ามันกำลังมันอ่ะมันก็เหมือนกันคนเรากำลังดื่มถูกป่ะอาจจะรู้อ่ะเขาเมื่อกี้ตอนเล่นเกมเขาจะดูดีไงแต่เขาแยกกันไปคนละอย่างแต่กูเหมาเลยไม่ใช่เดี๋ยวนะชีวิตกูไม่ดีแล้วแต่พี่ต้าพี่นัทจะทำเหรอเลยเวลาอย่างเงี้ยเลยเวลาแล้วเฮียเดี๋ยวผัวด่าหันไปเกิดไอเดียอีคิวซังปุ๊บเดินไปที่นาฬิกาเฮียตีสี่ไปปรับนาฬิกาเป็น4 ทุ่มแล้วถ่ายส่งให้ผัวบอกว่าขอโทษทีไม่รู้ว่านาฬิกาตายคิดว่ายัง4 ทุ่มผมก็โอ้ยอีคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยเจ้าชู้เจ้าชู้แบบเคยคุยหลายคนเคยคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ยไม่ใช่มึงเดี๋ยวเฮียกูก็ไม่รู้เลยเนี่ยว่าผู้ชายมันมีความเจ้าชู้ทุกคนเลยโอ้ยกล้าหยิบเนาะเอาไงพี่ไอ้เรื่องเจ้าชู้อ่ะมันก็มีบ้างเต็มที่ก็คือการมองการทำการแซวการอะไรเงี้ยพูดถึงอดีตด้วยนะอดีตอดีตด้วยครับผมบ่อยครับเจ้าชู้หนักผมคบหลายคนเฮ้ยจิบอีกแล้วไม่ผมไม่หิวน้ำให้ผมมันไม่ค่อยนะตอนสมัยวัยรุ่นก็ตามอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้คุยเลยผมอ่ะไม่ค่อยได้คุยแบบเคยเกมไหมพี่เคยเกมไหมมันก็มีแหละกูตายเคยหรือไม่เคยเกมโดนจับได้เปิดของกระตุ้นลองมีที่มาคือว่าผมอ่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่โตมาด้วยกันผมเคยเล่าไปหลายรายการแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมแบบคือช่วงที่ดูแลดีขนาดเนี้ยทำยังทำได้ลงอ่ะคิดดูดิโอ้โหเนี่ยดูดิโอ้โหทำไมอ่ะจิตใจทำด้วยเสียใจอ่ะโอ้แต่แอบติดตามผลงานพี่ตีโอ้โหถ้าผมไม่ให้รถชนตายเลยคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้โทรศัพท์ได้กลุ่มเพื่อนที่หัดใหญ่มันโตมาด้วยกันก็จะคุยเล่นกันทำอะไรบ้าๆบอๆด้วยการเมาด้วยการปาร์ตี้ด้วยกันคือตอนนั้นผมมีโทรศัพท์2 เครื่องคือเครื่องนึงเอาไว้ใช้งานอีกเครื่องนึงเอาไว้เล่นเกมแล้วเราก็แบบเคยใส่รหัสคือเขาจะเข้ามาดูอะไรเงี้ยเราก็จะใส่รหัสเอาไว้แต่ตอนหลังไม่ได้ใส่นะอยู่ถึงเข้าได้หรืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เมื่อวันดีคืนดีอ่ะปกติเราก็จะไม่ได้คุยอะไรแต่เราก็คุยกันอะไรกันเหี้ยๆแหละแล้ววันนั้นน่ะเออแล้ววันนั้นน่ะก็ตอนไอ้ยังมีเครื่องจับเท็จด้วยวะคือเราอะวันนั้นอะเราก็กึ่มเรากำลังผมอะจะมีโชว์ตัวที่หัดใหญ่ดูนึกคึ้มอกคึ้มใจอะไรเรากำลังคุยเกี่ยวกับเรื่องเฮี้ยๆกันอยู่นี่แหละแล้วผมอะก็มีเพื่อนเป็นเจ้าของดีลเลอร์ผมบอกเฮ้ยเฮี้ย
มึงดีลเลอร์อะไรดีลเลอร์รถไงกล้องไงเดี๋ยวกูไปครั้งเนี้ยเอาเหมือนเดิมเลยนะแล้วมึงก็เปิดห้องเลยเรียกน้องมาก็ไปแบบลุยกันอะไรนู่นนั่นอะไรเงี้ยกำลังคุยอยู่ในกรุ๊ปไลน์กำลังคุยไอ้นี่ก็คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาจะพักมีตัวละครลับเข้ามาตึ้งกลัวอะไรนะโอ้ยพอทุกคนอ่ะหุยแล้วผมก็หุยทุกคนก็หุยหุยหุยใครใครนี่คือเพื่อนผมคนใต้อ่ะเฮ้ยคิดแม่ใครวะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหน้าผมสิ่งที่มันสัญชาตญาณของมนุษย์อ่ะมันรู้เลยวึบผมพิมพ์ไอ้เหี้ยเมียกูแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทันใดนั้นน่ะเมียผมบอกว่าชั่วมากเลวมากมึงไม่ต้องแต่งงานกับกูแล้วนะไอ้เหี้ยตึ้งจะแต่งงานอะไรที่หน้าแล้วเพื่อนผมด้วยการที่โตกันมา35ปีที่รู้จักกันมาเราผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันทุกคนลิฟตุ๊บหมดเลยออกพร้อมกันหมดปุ๊บ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 แตกเลยเหลือผมกับเมียจะสองคนเมียหายจากบ้านไป1วันแต่มันก็ยังโชคดีที่มันก็ความเหี้ยนั้นถูกจับได้ก่อนก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันก็พูดว่าแบบเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะบอกเมียว่ากูไปงานไม่คำว่าเหมือนเดิมนะหมายความว่าผมมาไปงานอยู่แล้วแล้วจะบอกให้ในแชทอ่ะมันไม่มีนะเปิดห้องแล้วชวนเด็กๆมาไม่มีนะนี่พูดเองนะพูดไอ้พูดไม่มีบอกว่ามึงไปเปิดห้องเลยเหมือนเดิมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแล้วก็น้องอะไรสักอย่างรออยู่ไอ้เหี้ยไอ้นั่นมันไอ้เดี๋ยวก็เอาไปว่าเขาก็เลยไม่ค่อยได้ไปหาดใหญ่ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ได้ไปเลยไปแล้วที่ฝีแดงก่อนการคือประมาณ3ปีได้3ปีหลังจากนั้นกว่าที่เมียผมจะอนุญาตให้ผมไปกลับไปที่บ้านเกิดผมอีกครั้งนึงผมอ่ะเวลาตอน3หลัง3ปีผมกลับไปปุ๊บเนี่ยผมต้องไปยกมือไหว้ทุกคนกราบแทบเท้าทุกคนเลยกราบพื้นเลยกราบพื้นทุกคนเลยก่อนลงแผ่นดินที่สนามบินใช่ก่อนลงเครื่องผมเปลี่ยนนาฬิกาก่อนด้วยเฮ้ยคำถามต่อไปครับผมถามพี่เอมมี่ครับเคยหรือไม่ตึงตึงตึงเคยถูกขนานนามว่าได้รับรางวัลออสการ์สาขาตุลา2023โอ้โหที่สุดยอดสุดเลยดีกว่าคนต้องยกรางวัลนี้ให้เคยหรือไม่ครับดูภูมิใจเลยภูมิใจเหมือนภูมิใจอ่ะได้รับรางวัลแค่ปีเดียวนะปีเดียวทำไมมันเพราะอะไรหัวไปออกรายการอะไรก็ไปพูดอยู่อย่างนั้นน่ะพี่เอมมี่เหมาะสมกับรางวัลไหมครับลองสักแมตช์ไหมล่ะมาให้คุณมัดรวมดาราศิลปินดาราที่คุณเคยดื่มเหล้ามาด้วยแบบนักรบคนสุดท้ายในวงผมว่าเขาน่าจะเป็นเรื่องของบลัดไทยอะเรื่องของเหมือนเหล้าทำอะไรเขาไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนในขณะที่เราอะเลี่ยงแล้วอะแต่เขาไม่เป็นไรไม่เอาจริงเวลานั่งกับเพื่อนอะไม่ได้ดื่มเยอะไม่ได้ดื่มปริมาณที่มันเยอะไม่ดื่มน้อยแล้วทำไมเขาไปอ้วกตลอดเพราะอะไรก็เราจะอ้วกก่อนอะเราไม่อ้วกทีหลังนะจะมาอ้วกเสร็จก็คือโอเคฉันพร้อมแล้วนั่นคือเมาไหมที่ไปอ้วกไม่เมาไม่ได้เมาเธอรอดก่อนอ้วกก่อนไม่ได้อ้วกทีหลังคืออ้วกก่อนกินอ้วกก่อนกินไม่กินไปประมาณแบบงงไหมงงไหมไม่ใช่ใช่ฉันไม่เคยจบด้วยการอ้วกกินจนแบบนั่นมันเธอแล้วก็นั่นมันเธอจะไปรูปหลังอะไรก็ไม่เอาไม่อันนั้นมันตอนแรกๆที่คบกันโดนตัวก็ไม่ได้นะจะไปรูปหลังให้คือเขาอะจะเป็นคนที่ถ้าเขาจะไปเข้าไปอาเจียนอะครับเขาจะปิดประตูไม่ให้ใครเห็นสภาพเขาแบบนั้นเขาจะแบบเละมากเขาจะร้องไห้ไปด้วยอ้วกไปด้วยเขาเป็นสุดก๊อกอะเขาจะกลับมาแบบเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าหรือฟรีเซอร์ร่างแบบร่างใหญ่ปึ้งกลับมาแล้วเขาจะชอบฟีลลิ่งของการที่ทุกคนตกตะลึงเฮ้ยเมื่อกี้สภาพมึงนี่คือยังไม่ไหวเลยเขาจะชอบฟีลลิ่งนี้มากเล่าเขาไม่ชอบหรอกแต่เขาชอบฟีลลิ่งในการที่เพื่อนตกตะลึงเป็นคนเสพฮอร์โมนทุกคนจะคอยเป็นห่วงมึงโอเคเปล่าโอเคโอเคโอเคต่อเลยแล้วเขาจะลดขนาดคุณภาพของเล่าลงเขาจะเริ่มต้นด้วยคุณภาพสูงราคาแพงแต่เขาจะจบด้วยระดับแบบตลาดล่างแมส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 ที่สามารถคือไม่ควรกินในบ้านควรไปกินร้านลาบมากกว่ามันรวมกันแบบหลายอย่างแล้วเราเป็นห่วงเขาไม่ใช่กินไม่ได้ผมก็กินกินกับเพื่อนอ่ะแต่เราเป็นห่วงว่ามึงกินอันนู้นอันนั้นอันนี้แล้วเขย่ารวมกันเป็นมิกเซอร์หรืออะไรในร่างกายร่างกายระยะหนึ่งมันจะชินกับยี่ห้อนี้ละครับเปลี่ยนคือถ้ากินนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเมาอันเนี้ยจะต้องให้ร่างกายแบบตกใจนิดนึงว่ากินอันนี้แต่จะไม่เมานี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงได้รางวัลออสการ์โซดาแห่ง2023ครับโอ้โหยินดีด้วยครับคำถามต่อไปครับถามพี่ซีครับเคยหรือไม่เคยสกิดแฟนแต่ไม่ได้เจอต่อ
มือเป็นคนที่ข้างรักเนี่ยมันยิงข้างรักเมียแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาคือบางทีเวลาเขาทำงานเหนื่อยแล้วพักหลังๆเมียผมจะประชุมเยอะแต่ผมอ่ะมีอารมณ์บ่อยผมก็จะแบบเกรงใจเขานะครับก็จะทำให้เขารู้นะเหรอใช่อ่ะพูดจริงพูดตลอดป่ะว่าเออเนี่ยอ่ะเขาพูดจริงไหมพูดบ้างนิดหน่อยเออก็พูดให้รู้ให้แม่บอกเลยแล้วนี่ก็จะแบบตอบมากลางๆมันจะบอกว่าแมนนี่วันนี้อยากปั๊มแมนนี่นะทำไมตอบมาแต่ว่าอะไรเราก็ไม่รู้ว่าตกลงคือให้หรือไม่ให้แต่เราอ่ะเป็นคนทำไมต้องอนุญาตด้วยอ่ะทำไมต้องให้หรือไม่ให้แล้วพี่ซีมีขอปั๊มแบบนัดคิวจองคิวลงวันนี้เลยเหรอใช่ก็คือวันนี้รู้สึกว่าเออมันเป็นวันที่ดีถูกหลักโฆษณาเออถูกโฆษณาไปด้วยเลยพี่เดี๋ยวมันถูกหลักอ่ะว่าวันนี้เราอ่ะในกลุ่มที่ Discord เราอ่ะก็ไม่มีคนอยู่เนี่ยก็ว่างจากเกมเกมอ่ะก็เล่นไม่ทุกวันแต่วันนี้เป็นอารมณ์ดีไม่เหนื่อยจากการทำงานมากเกินไปก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เมามาหรือว่ามันจะมีเรามันจะมีโมเมนต์ครั้งเออมันจะมีสักกี่ครั้งอะโมเมนต์มันมาแล้วเขาก็อารมณ์ดีนะครับเพราะเราก็คุยกันแล้วคือเขาจะเป็นคนขับรถเองครับเราก็กลับมาแล้วมันรถติดปุ๊บเนี่ยเขาเปิดมาปุ๊บเราก็จะเข้าไปก่อนยิ้มอะไรเงี้ยแต่เราใช้เวลากับมันนะเราไม่ใช่จู่โจมอะไรขนาดนั้นอาการของเขาก็จะคือแบบนี่ลูกเป็นไรปวดหัวปวดอ่ะมันเริ่มมีตำหนินิดหน่อยแล้วปวดหัวในระหว่างนั้นน่ะเราก็เดินไปเอาน้ำมาให้อะไรแต่คิดตลอดทางนะว่าเราเป็นสามีเขาเนี่ยถ้าเรายังอยากจะกระเยี่ยนกระหือรือไปทำอะไรเขาอีกในขณะที่เขาปวดหัวเนี่ยเราจะชั่วไหมวะจะผิดไหมวะจะผิดไหมผิดเราความรู้สึกว่าเขาปวดหัวเราก็เอายาให้เขากินเขาก็จะเขาก็ยืนแบ่งปันเนี่ยเราก็ยืนมองตลอดเวลาเนี่ยเราก็ยืนมองจะบุกตามพี่นุ้ยทำกับพี่ตั๊กสิริพรเนี่ยจะแบบแบ่งปันแต่ฟินตาเขาไม่ได้ปวดหัวไงพักไปก่อนไม่เป็นไรรอได้ไม่เป็นไรในไลน์อ่ะมันก็ยังอยู่ใช่ไหมที่เราคุยเมื่อคืนนี้เราก็รอภาพเดิมเลยเดจาวูเดินมาไม่นี่ไม่เป็นไรอ่ะปวดท้องอ่ะเหมือนประจำเดือนจะมาประจำเดือนจะมาเมียผมอ่ะผมบอกให้นะถ้าตรวจเลือดนะผมว่ายังไงกูไม่ต้องเป็นหมอกูก็บอกมึงเป็นเลือดจางเพราะมึงเป็นประจำเดือนตลอดทั้งปีเลยแล้วเราก็ช่วยตลอดอะไรเงี้ยมีวันนึงคนมันจะเอาอ่ะมึงจะปวดอะไรกูก็ไม่สนมึงตายตรงนี้เลยตายอย่างเงี้ยตายคู่กันแบบเนี้ยถือว่าจะดังมากเลยนะเอากันแล้วตายอ่ะถือว่ามันก็จะดังเลยนะแต่ผมมาถึงเรื่องเสียงไม่สนไม่สนจริงๆก็จะเอาครับวงในนู่นนี่นั่นเมียผมอ่ะดันผมออกมาแล้วครับถ้าหัวใจเขาวายตายไปไม่สงสารเขามั่งเหรอผมก็ไม่เมียกูกลัวโดนตายหรือว่าไอ้เหี้ยพูดกับผมแบบเนี้ยแล้วผมไม่ได้พูดตลกนะแต่พี่ยักษ์เมียผมพูดจริงๆนุ้ยคือนางอ่ะคือดื่มมาแล้วเบื่อหัวใจเต้นแรงเงี้ยเอ้าเมียพูดแบบนั้นอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะผมก็ต้องพลิกตัวมาแบบเหงาๆอ่ะและอีนี่ก็คือนอนแบบรู้สึกผิดอ่ะก่อนไหมเนี่ยชอบทำให้รู้สึกผิดเอาม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 าแล้วถ้าอย่างถ้าหลับแล้วเนี่ยยุ่งได้ไหมถ้าหลับแล้วนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้เลยมันมีคนทำเหรอว่าปกติกำลังดีแล้วล่ะเออมันยังไงพี่เขาหลับไปแล้วนะมันเป็นกฎว่าหลับแล้วเนี่ยห้ามเรียกสายดื่มบางทีกลับบ้านไปแต่ผมจะตรงข้ามนะครับแล้วดื่มเนี่ยเราจะกระชุ่มกระชวยกฎหมายหมดทุกอย่างมีใบเซ็นกำกับทุกอย่างเราทำเพื่อคุณเลยแต่คุณนี่ไม่กำกับหมดทุกอย่างผมต้องการแบบไหนแบบไหนผมเลิกอะไรผมทำหมดแล้วตามกฎหมายทุกอย่างหมดในการขับรถสปอร์ตอาจจะไม่ถูกใจแต่ถูกต้องแน่นอนก็จะเมาบันเทิงของผมไปเลยกลับนอนผมว่าผมอยู่เปิดท้าแตะนอนอยู่ผมนอนอยู่ปลายเตียงมันจะไปค่อยแตะระดับเลเวลครับถ้าแตะขาปุ๊บนิ่งแสดงว่าไปหน้าแข้งได้ถ้าแตะหน้าแข้งแล้วนิ่งไปขาอ่อนได้ขาอ่อนนิ่งไปหน้าอกได้ไปหน้าอกปุ๊บไปนู่นจุ๊บได้ส่วนมากจะอยู่ที่เท้าอ่ะส่วนมากจะอยู่ที่เท้าอ่ะอ้าวใช่พอแตะเท้าอ่ะดิ้นเฮ้ยเหม็นมากเลยเบียร์กินอุ้ยไปดิครับคำถามสุดท้ายครับครับคำถามนี้ถ้าผมไม่ถามเนี่ยชาวเน็ตหรือพี่น้องในวงการบันเทิงก็คงจะเคืองแย่เคยหรือไม่เคยไปธาราวดีขอบคุณมากทำไมรายการอื่นตอบทันทีเลยไม่เคยไปก็ตอบไปเยอะแล้วแม่งไม่เคยไปจริงๆผมไม่เคยไปจริงๆ
ูพูดตรงนี้เลยนะคือพอกูพูดอย่างเงี้ยก็ถามอยู่นั่นแหละอ่ะกูไปก็ได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่เคยไปก็ไม่ต้องถามก็ไม่เคยไปก็ไม่เคยไปแล้วจะทำทำไมแล้วจะทำทำไมนี่ก็มาจริงจังอะไรซะแล้วพออะไรจะจบดีก็มาจริงจังไม่เคยไปจริงๆไม่เคยไปจริงไอ้คนที่พูดน่ะก็คือไอ้แจ็คไปถ่ายนาวยูซีมี่ก็คือกวนสุดตีนผมก็อัมแล้วเมียก็อยู่แล้วมันก็รู้แล้วอีเนี่ยเป็นคนที่เวลาใครอัมอะไรครับมันเหมือนน้ำเปล่าเนี่ยแก้วใสๆเวลาเทลินน้ำเปล่าไว้ครับแล้วมีใครสักคนนึงอ่ะกวนสุดตีนเอาหมึกมาหยดใส่อ่ะสักอันนึงหยดนึงอ่ะไม่ว่าเราจะกวนเท่าไหร่อ่ะน้ำหมึกแม่งมันยังอยู่ข้างในอ่ะคือเมียผมมันก็คือแก้วนั้นแหละคือรู้ทั้งรู้อ่ะไอ้แจ็คก็ไปหยดว่าไอ้เหี้ยแจ็คมันเป็นคนยังไงมันพูดไปเรื่อยมันพูดแล้วเราก็ต้องรับมุกนึกออกมั้ยเพราะว่าเป็นคนรายการเนี่ยใช่ไปทางแล้วก็ต้องช็อตนึกออกมั้ยแล้วก็แต่จริงๆคือมึงพูดเหี้ยอะไรของมึงโหไม่ได้ว่ามึงว่าตลอดอ่ะกูไปทุกที่อ่ะยกเว้นธาราวดีโอเคธาราวดีไม่เคยไปเคยงั้นคำถามปิดท้ายเคยหรือไม่เคยไปที่อื่นที่ไม่ใช่ธาราวดีอดีตอดีตอดีตโดนด้วยเปล่าอดีต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 เลยผมก็ไปทุกที่ยกเว้นธาราวดีอดีตนานมาแล้วนานแล้วนานแล้วนานแล้วเอาก็สมัยเที่ยวไปรุ่นเด็กๆเขาก็รู้เลยนะว่าครั้งแรกผมไปเคยไปพูดในหลายรายการแล้วไม่ได้อยากรู้ครั้งแรกครั้งสุดท้ายอ่ะพี่จำไม่ได้นะโอ้นานแล้วนานนานเลยแหละวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แต่แล้วหรอไม่รู้ว่าได้อะไรหรือเปล่าวิมานมากครับใช่ผมได้เรื่องเพื่อนเยอะเลยนะนอนแค่ขันเดียวเหรอครับปกติออกก็เป็นคนตั้งคำถามใช่ไหมตั้งแม่ตัวเองโดนครับวันหลังนะพี่ไม่ควรที่จะให้เขาถือเพียงนี้เลยพี่ยัดต้องเป็นคนถือบ้างตรงนี้มันชุ่มฉ่ำยังไงเนี่ยเวลาแต่ผมทำชุดลงบทมาดีกว่าเออพี่ทำคำถามเลยหรือไม่ก็เปลี่ยนแล้วไม่ทำคำถามผมก็เตรียมโอ่งของผมมาดีกว่าคุณผู้ชมถ้าใครติดใจนี่ความฮาของพี่ซีพี่เอมี่นะครับติดตามที่ช anel YouTube ครับผมได้ฮะบางปูนแคมปัสกับเอมี่ซีช anel ครับมีสองช่องนะครับก็ฝากไปซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ